เลนเลนอะนี่มันอะไรกันเนี่ยไม่มีใครอยู่หรือไงคุณยายสวัสดีค่ะก่อนที่จะเรียกฉันว่ายายดูหนังหน้าตัวเองก่อนเถอะเฮ้ยท่านนี่ไม่มีใครอยู่เลยหรือยังไงคุณอาคาวไปทำงานที่ออฟฟิศนะคะส่วนคุณลินไปดูที่ดินที่กำลังก่อสร้างอยู่นี่คุณลินบอกคุณแม่เรื่องเมื่อคืนเหรอคะเมื่อคืนเมื่อคืนทำไมมีอะไรหรอไม่มีค่ะแกอย่ามาโกหกฉันนะมีอะไรให้บอกมาเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นฉันจะอารวาสจริงๆด้วยมีอะไรบอกมาคุณไม่ทราบจริงๆค่ะพี่กุลการมานี่มีอะไรคะคุณแม่เรื่องเมื่อคืนนี้ฝีมือแกใช่ไหมเรื่องอะไรคะก็เรื่องทั้งหมดทั้งที่ให้ผู้หญิงของเจ้ากูลมาตบตีกันในงานของฉันแล้วไหนยังจะให้นางลายทองมันเข้ามายามฉันถึงที่นี่คุณแม่น่าจะดีใจนะคะที่การได้ให้คุณแม่ได้เห็นอะไรดีๆเป็นของขวัญนั้นเกิดคุณแม่จะได้รู้ว่าพี่กูลน่ะเขายังมีน้องๆหนูๆเป็นภาระให้รับผิดชอบอีกตั้งหลายชีวิตแล้วคุณแม่ก็จะได้ไม่ลืมไงคะว่าถ้าคุณแม่ยกอะไรให้พี่คลาวนางลายทองก็จะได้รับผลประโยชน์ไปด้วยฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าแกจะทำได้ถึงขนาดนี้นี่แกคิดจริงๆเหรอว่าแกทำอย่างนี้แล้วฉันจะยกทุกอย่างให้แกเพราะการไม่คิดไงคะการถึงทำและการก็รู้ด้วยว่าต่อให้การจะทำอะไรดีแค่ไหนคุณแม่ก็เห็นพี่คลาวดีกว่าการอยู่ดีใหญ่การไอ้บ้าเหรอจะใหญ่โตขนาดนี้ไม่มีใครออกมาต้อนรับฉันเลยหรือยังไงไปไหนกันหมดคุณนายยังกลับที่นี่ไม่ใช่ตลาดพูดเบาๆก็ได้สวัสดีค่ะคุณนายอังกาฉันเห็นว่าบ้านใหญ่โตนะคะถ้าเกิดว่าฉันเรียกเบาๆฉันก็กลัวคุณนายจะไม่ดีนะคะที่จริงนี่นะคะฉันอยากจะร้องเพลงอวยพรวันเกิดเข้ามาเลยด้วยนะคะมีอะไรก็รีบพูดเถอะค่ะคุณวลีพวกเราไม่ได้มีเวลามานั่งเพ้อเจ้อลุ้นเล่มคุณวลีนะเพ้อเจ้อก็ดีกว่าเพ้อหาผู้ชายนะคะคุณการไม่มีอะไรหรอกค่ะคุณการคือว่าฉันได้ยินมาว่างานเมื่อคืนนี้คุณลายทองอดีตภรรยาของคุณอัคราวเนี่ยเข้ามาร่วมงานด้วยหรอคะอ๋อนึกว่าเรื่องอะไรนี่เอรินไปฟ้องเหรอเออจริงๆเอรินก็ไม่น่าจะเดือดร้อนอะไรนะเพราะมันเป็นงานวันเกิดของคุณแม่ฉันคุณแม่อยากจะเชิญใครก็ได้ คนอย่างยายเอรินนั่นเหรอคะจะโทรมาฟ้องฉันคุณการเขาน่าจะรู้ดีนี่คะว่าเอรินเนี่ยเขาเป็นคนดีค่ะเขาไม่ยุ่งเรื่องของใครนะคะแต่ที่ด้านฉันไปได้ยินมาเนี่ยนะคะก็เป็นเพราะว่าพวกเด็กๆเขาเมากันค่ะว่างานเมื่อคืนอ่ะสนุกมากสนุกซะจนล้มจมกันไปเลยวรีมีเรื่องอะไรก็รีบๆพูดมาแน่นอนค่ะฉันพูดแน่ฉันจะต้องปกป้องลูกสาวฉันไม่ให้ครอบครัวของสามีลูกฉันคิดจะข่มเหงยังไงก็ได้ฉันรู้นะคะว่าพวกคุณเนี่ยไม่ไว้หน้าเอรินจะเป็นเพราะว่าคุณอัคราวมาแต่งงานกับยายเอรินแล้วก็กลัวว่าคุณอัคราวจะไปยกสมบัติให้เอรินหรือเปล่าแต่ว่าพอมาฟังเมื่อกี้เนี่ยฉันคิดว่าคุณนายเนี่ยอาจจะยังโกรธเรื่องเก่าๆมากกว่าใช่ตอนแรกฉันโกรธแต่เรื่องเมื่อคืนมันทำให้ฉันรู้ว่าฉันจะโกรธไปทำไมในเมื่อคนที่น่าจะเดือดร้อนเป็นเธอไม่ใช่ฉันหมายความว่ายังไงคะคุณนายอังกับฉันจะเดือดร้อนเรื่องอะไรก็เรื่องที่คุณพยายามให้ลูกสาวของคุณเข้ามากอบโกยทรัพย์สมบัติของเลิศเวลาอาจจะต้องสูญเปล่าไงพี่คลาวอ่ะยังไม่ได้หย่ากับเมียเก่าเลยอะไรนะตกใจเหรอ
นี่เห็นเพราะว่าลงทุนลงแรงไปเยอะนะถึงจะบอกให้เอาบุญจะได้เลิกมโนสักทีว่าลูกสาวตัวเองถูกรางวัลที่หนึ่งรุดีมีข่าวสำคัญมาแจ้งค่ะมีอะไรสายของเราที่เอเชียนฟู้ดแจ้งว่าวันนี้คุณเอรินนัดคุยกับเจ้าของ Rocket Place ค่ะ Rocket Place เหรอคุณการคิดว่าคุณเอรินจะคุยกับ Rocket Place ทำไมคะบริษัทเอเชียนฟู้ดทำอะไรก็ขายพวกของกินของใช้ทั่วไปอะค่ะคู่ค้าของเอเชียนฟู้ดส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกค้าส่งแล้วก็ค้าปลีกถ้าเขาต้องการขยายช่องทางออนไลน์ก็ต้องจับมือกับบริษัทเดลิเวอรี่นี่ไงนางเอรินมันถึงนัดคุยกับ Rocket Press ไงโอ้ยถ้าอย่างนั้นยอดขายต้องดีมากขึ้นแน่ๆเลยค่ะสมัยนี้นะคะใครๆเขามุ่งเน้นไปทางออนไลน์กันทั้งนั้นละค่ะเอารถออกฉันจะไปเอเชียนฟู้ดรับทราบค่ะพี่กุลฉันอยู่ในแท็กซี่นะยางแบนนิดหน่อยโอ้ยไม่ขยับเลยนี่คุณกล้องมาหรือยังอ่ะฉันคิดว่าทันไม่สิยังไงก็ต้องทันเดี๋ยวเจอกันค่ะแม่ฉันรู้เรื่องของแกหมดแล้วนะเรื่องอะไรเหรอคะเรื่องที่แกกับคุณอัคคาไม่ได้จดทะเบียนกันไงแล้วนี่มันอะไรกันเนี่ยตอนที่แกแต่งงานเนี่ยแกโกหกฉันเหรอแม่คะเดี๋ยวลินค่อยเล่าให้ฟังตอนนี้ลินไม่ค่อยสะดวกค่ะไม่ได้แกจะต้องคุยกับฉันก่อนนี่เรื่องคอขาดบาดตายขนาดนี้ทำไมแกถึงไม่บอกฉันแม่ค่ะเดี๋ยวค่อยคุยกันนะคะแค่นี้นะคะไม่ได้เดี๋ยวนี่แกอย่ามาวางหูใส่ฉันอย่างนี้นะฉันลงตรงนี้ดีกว่าค่ะเดี๋ยวกลับรถข้างหน้าก็จะถึงแล้วนะครับไม่เป็นไรค่ะฉันรีบเลือกวันได้ดีจริงขอโทษนะครับไม่เป็นอะไรใช่ไหมครับไม่ค่ะคุณดูรีบๆน่าจะมีธุระสำคัญนะครับเอาเป็นว่าคุณกางผ้าใบนี้ไปที่ตึกก่อนแล้วขากลับผมจะเป็นคนเอาผ้าใบนี้มาคืนเขาเองครับทางนั้นไปด้วยกันนะคะครับผมว่าคุณใส่รองเท้าผมไปดีกว่านะครับรองเท้าคุณนะเพราะมันหักหรือคุณฝืนเดินต่อไปมีหวังได้ล้มขาผิดแน่ๆเลยคุณจ่ายไปก่อนนะครับเดี๋ยวถึงตึกแล้วคุณค่อยถอดชิ้นผมอ
คุณมากเลยนะคะครับไม่เป็นไรครับงั้นคุณรีบไปดีกว่าเดี๋ยวไม่ทันนะสำคัญนะค่ะคือถ้าคุณไม่มีรองเท้าสำรองคุณใส่รองเท้าผมไปก่อนก็ได้นะครับผมว่าคุณใส่แบบนี้ก็ดูดีไปอีกแบบนึงนี่คุณไม่ได้พูดให้กำลังใจฉันเพราะว่ากลัวฉันจะอายใช่ไหมผมพูดจริงๆครับคุณใส่รองเท้าแบบนี้ก็ดูเข้ากับคุณดีนะไม่เป็นไรค่ะขอบคุณมากเลยนะคะฉันมีรองเท้าเปลี่ยนอยู่ที่ห้องทำงานโอเคครับขอบคุณค่ะทำอะไรเหรอคะอ๋อผมจะถอดรองเท้าให้คุณไงครับไม่เป็นไรค่ะฉันจัดการเองได้ไม่เป็นไรครับคือรองเท้าผมสกปรกนะครับเดี๋ยวผมถอดให้นะคุณค่ะทำอะไรกันน่ะคุณการบอกธุระของคุณการมาดีกว่าค่ะว่าต้องการอะไรแล้วมาทำอะไรที่นี่ก็เรื่องที่เธอพยายามใช้ของที่ติดตัวมาเที่ยวอ่อยคนนี้คนนี้ไปทั่วไงล่ะผู้หญิงคนเมื่อกี้ใครล่ะครับฤดีขอเตือนนะคะคุณเอรินเนี่ยเป็นภรรยาของคุณนะคราวเธอคิดว่าที่ลายทองยังไม่อยากกับพี่คราวเพราะเรื่องแค่นี้จริง